เราเริ่มกันที่ข่าวข่าวนี้เกิดเหตุชุลมุนกลางตลาดมีนบุรีคุณผู้ชมครับชาย3คนเนี่ยอ้างเป็นตำรวจแล้วก็บุกจับแรงงานต่างด้าวก่อนที่แม่ค้าในตลาดอยากจะตรวจสอบบ้างว่าชายทั้ง3คนนั้นเป็นตำรวจจริงหรือไม่แต่ว่าท่ามกลางการตรวจสอบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับนี่คือนาทีที่เจ๊เรียมนะฮะเป็นแม่ค้าตลาดเก่ามีนบุรีคว้าบัตรประจำตัวของชายเสื้อสีน้ำเงินอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจที่ชี้ลูกศรอยู่นั่นแหละมากับเพื่อนร่วม3คนนะฮะอ้างว่าจะเข้ามาบุกจับแรงงานต่างด้าวในร้านขายกุ้งสดของเพื่อนก่อนที่เจ๊เรียมเนี่ยจะโยนให้ลูกจ้างในร้านบอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อยดูเหมือนชายเสื้อน้ำเงินจะไม่ยินยอมครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าถูกตำรวจที่สวมเครื่องแบบเนี่ยล็อกเอาไว้ตำรวจสวมเครื่องแบบที่ตำรวจจริงแน่ท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในตลาดมามุงดูแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงจะกลัวอะไรนี่คุณสภาพในตลาดเวลาคุณโดนกดดันเนี่ยกดดันมากนะฮะคือถ้าพี่แม่ค้าเขารวมตัวกันนะต้องถือได้ว่าเป็นความกดดันอย่างสุดยอดอย่างนึงในโลกใบนี้แล้วนอกเหนือจากนั้นคลิปนี้อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาแชร์ไปพอแชร์ไปปั๊บคนก็เอาแชร์ต่อกันระเบิดระเบ้อเลยบอกว่ามาตรวจบัตรคนต่างด้าวพอดีแม่ค้าเนี่ยเป็นเจ้านายแจ้งตำรวจจริงมาเจอใครไม่เจอดันมาเจอเจ๊เรียมตัวจี๊ดตลาดเก่ามีนบุรีเป็นตัวจี๊ดนี่นะรับคำสั่งมาไม่ดูปลายทางว่าเขาจี๊ดขนาดไหนปรากฏทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ตลาดเก่ามีนบุรีครับไปพูดคุยกับนางสาวอารีวันโพงามอายุ58ปีนี่ฮะเจ๊เรียมแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดแล้วก็ปรากฏเป็นภาพอยู่ในคลิปบอกว่าเหตุเกิดช่วง10โมงของ4เมษายนที่ผ่านมาคือตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าได้ยินแล้วก็เห็นความวุ่นวายหน้าร้านขายกุ้งห่างจากร้านตัวเองไป10เมตรเท่านั้นเองก็เลยรีบวิ่งไปช่วยเหลือเพื่อนแม่ค้าพยายามขอดูบัตรชายทั้ง3คนว่าถูกต้องหรือเปล่าลักษณะคล้ายกำลังจะจับแรงงานเมียนมาที่เขาก็มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายครับตำรวจมีนบุรีตรวจสอบพบว่าชายทั้ง3คนเป็นตำรวจจริงก็ได้ขอโทษไม่ได้ติดใจอะไรแต่อยากให้มาถึงแล้วแสดงตัวบอกกันตรงๆไม่ใช่มาจับกันแบบนี้ลองฟังครับการที่ว่ามาขอดูบัตรเด็กหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ขัดขวางเอาดูก็ดูกันไปไม่เป็นไรเราถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องพอไม่ดูอยู่แล้วแต่การที่จะมาเอาเด็กของเราไปอ่ะเราไม่ให้ถ้าไม่ใช่ตำรวจเขาไม่ได้มากระโชกข้างนะเขาพูดจาดีนะแต่แค่ไม่แสดงบัตรให้เราดูเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เราก็ขอโทษเขาแล้วเราก็บอกเขาว่าเวลามาก็มาบอกเราดีๆหรือมาบอกกับคนขายหรือเจ้าของร้านดีๆว่าขอตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟังเรารับฟังเราก็ควรโชว์บัตรนะเพราะว่าต้องมีบัตรส่วนร้านเกิดเหตุนั้นเปิดเป็นร้านขายกุ้งสดนะฮะวันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่แต่ว่าคุณวันเพ็ญเขียวอ่อนร้านที่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าชาย3คนเนี่ยพุ่งตรงมาที่ร้านขายกุ้งขอดูบัตรแรงงานนะฮะแล้วก็หลังจากดูบัตรได้เอกสารแล้วเนี่ยแม่ค้าก็ต้องการดูเอกสารยืนยันจากชายคนดังกล่าวว่าเธอน่ะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะว่าแรงงานเมียนมาน่ะเขาเป็นแรงงานแต่ว่าเขามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้วส่วนตัวได้ยินว่ามีการพูดถึงเรื่องเงินด้วยลองฟังดูฮะพวกหนูที่คุยกันก็คือแบบว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยื่นบัตรให้ดูเขาก็เข้ามาขอดูแบบว่าเขาแบบว่าเป็นเขาปัญหาแบบเป็นพม่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตกใจหนูก็หลับอยู่หนูก็ลืมตามาหนูก็ตกใจผู้กำกับสน.มีนบุรียืนยันแล้วนะครับบอกว่าชายคนดังกล่าว3คนนั้นเป็นตำรวจจริงๆสังกัดสันติบาล2แต่งกายนอกเครื่องแบบเข้ามาหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเข้าไปในตลาดแล้วปรากฏว่าเจอเจ๊เรียมก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างไรก็ตามขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยเพราะว่าต่างคู่ต่างก็ถูกกฎหมายแต่ว่างานนี้ยังไงก็ตามตำรวจถ้าไปนอกเครื่องแบบก็กรุณาโชว์บัตรตำรวจด้วยก็แล้วกันไม่งั้นคนในตลาดเขาก็ออกแนวไม่พอใจแบบนี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน
วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้